สบายดีทุกคนสำหรับคุณสุธีในบล็อกนี้เราจะเดินทางมาที่เมืองไซพูทองเมืองไซพูทองเป็นหนึ่งใน15ตัวเมืองของแขวงสวรรณเขตและเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านธรรมชาติวัดว้าอาหารหรือว่าสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่สำหรับสิ่งทำอิฐที่มาเฮาสังเกตเห็นได้เลยก็คือทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองไซพูทองนี่สวยสดงดงามทั้งสองฝั่งจะมีทงงาที่เขียวงามแล้วก็จะมีต้นตาลหลายต้นสูงเด่นอ้อมรอบอยู่ถ้าหากมาแล้วบ่ลงมาถ่ายรูปนี่ก็ถือว่าพลาดและสถานที่ต่อมานั่นก็คือปราสาทแห่งหินปราสาทแห่งหินแม่นถูกสร้างตั้งขึ้นในอาณาจักรสีโคตบูซึ่งเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ของลาวและตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไซพูทองเองอยู่ประมาณ10กิโลเมตรถ้ามาก็อยากให้มาศึกษาห้องห้อยประวัติศาสตร์และก็มารับชมสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของลาวและอีกสถานที่หนึ่งถ้าหากว่ามาเมืองไซพูทองแล้วยังบ่ทันได้มาก็ถือว่ามาบ่ทันฮอดนั่นก็คือพระธาตุพลซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนไซพูทองแขวงสมณเขตพระธาตุพลถูกสร้างตั้งขึ้นในอาณาจักรสีโคตบูเช่นเดียวกันและคาดว่าสร้างขึ้นในพ.ศ. 236โชคดีที่ว่าเขามาถึงระยะบนพระธาตุพลเขาก็เลยได้มีโอกาสมากราบไหว้สักการะและก็ร่วมเฉลิมฉลองครบงานตามพิธีความประเพณีลืมบอกว่าถ้าหางมาเขตแถวพระธาตุโพนก็จะลืมมาลองกินข้าวปุ้นอยู่นี่เบิ่งถือว่าสุดยอดเลยและถ้าท่านใดหลังจากล็อกดาวน์และมีแผนที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะบอกว่ามาเที่ยวไซพูทองลองเบิ่งนอกจากจะได้เฮ็ดบุญแล้วท่านก็ยังได้เฮียนฮู้ห้องหอยประวัติศาสตร์และก็ประทับใจกับการต้อนรับของชาวเมืองไซพูทอง